กวางพะเยาเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือซึ่งมีความสำคัญสำหรับคนในชุมชนจังหวัดพะเยาโดยได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในกวางพะเยาในด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและจับสัตว์น้ำและยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาอีกด้วยในขณะนี้ทางจังหวัดพะเยาได้เสนอโครงการการพัฒนากวางพะเยาไปยังมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งมีอยู่2โครงการที่ได้รับการอนุมัติคือ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ด้านชลรับประทานการพัฒนาของกวางพะเยานะครับจริงๆแล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมนะครับภาคประชาชนก็ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนตรงนี้รวมถึงพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆนะอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าตามศักยภาพของงบประมาณหรือตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่กำลังนะก็เลยรู้กันว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องกวางพะเยาแทบจะไม่ได้นะครับจากการขยายตัวของชุมชนในจังหวัดพะเยาทำให้กวางพะเยาในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆมากมายอาทิเช่นปัญหาการตื้นเขินของน้ำปัญหาคุณภาพน้ำตกต่ำปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปริมาณสัตว์น้ำลดลงปัญหาการขยายตัวของวัชพืชและปัญหาอุทกภัยในวันนี้นะครับในวันนี้สิ่งที่เราจะเห็นนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเรามองไว้อยู่ทั้งหมด5แผนงานนะครับเรามองไว้อยู่ทั้งหมด5แผนงานไอ้แผนงานแรกเนี่ยเราจะมองถึงเรื่องของการจัดการปริมาณน้ำกว้างนะครับแผนงานที่2เรามองถึงเรื่องของคุณภาพน้ำแผนงานที่3เรื่องจัดการสัตว์น้ำแผนงานที่4เรื่องการจัดการรุ่มน้ำและแผนงานที่5ก็คือการติดตามตรวจสอบและเผยแพร่นะครับสู่ความรู้สู่ชุมชนแต่วันนี้ปัญหาที่พบก็คือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมองดูความสำเร็จของฟาร์มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเขายังไม่เห็นว่าแผนงานที่เรากำลังทำตรงนี้ทั้ง5แผนงานเนี่ยนะครับบางส่วนเขาก็มองว่าน่าจะตอบโจทย์กับความต้องการของราษฎรในพื้นที่ได้แต่บางส่วนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับมันยังเป็นโครงการยังเป็นแผนงานอยู่มันยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมองต่อไปว่าไอ้แผนงานตัวเนี้ยมันจะทำได้จริงไหมหลังจากที่ทางจังหวัดพะเยาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เสนอโครงการการพัฒนากวางพะเยาไปยังมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วทางจังหวัดพะเยาและหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกวางพะเยาไปบ้างแล้วในบางส่วนเท่าที่จะทำได้ในส่วนที่ยังทำไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติถ้าหากไม่มีผลกระทบหรือปัญหาแทรกซ้อนก็สามารถดำเนินการพัฒนาไปได้เลย